สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสรุปเรตติ้งละครช่อง3ช่อง7แล้วก็ช่องวัน31ประจำสัปดาห์ให้ฟังกันค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเริ่มต้นสัปดาห์เลยแล้วกันค่ะละครวันจันทร์อังคารค่ะช่อง7ก็คือละครเรื่องทะเลลวงค่ะก็มาถึงโค้งสุดท้ายของเรื่องแล้วนะคะเป็นตอนที่14-15ค่ะได้เรตติ้งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนมาที่ 5.0 แล้วก็ 5.4 ค่ะเนื้อเรื่องก็กำลังเข้มข้นเลยค่ะเหลืออีกแค่2ตอนสุดท้ายก็จะจบแล้วนะคะและสำหรับละครที่จะมาออกอากาศต่อก็คือเรื่องเพลิงปริศนาโดยเริ่มตอนแรกคืนวันจันทร์ที่29มีนาคมนี้นะคะยังไงก็ติดตามชมกันได้นะคะในส่วนของช่อง3ก็เป็น2ตอนสุดท้ายของละครเรื่องดาวคนละดวงค่ะเรตติ้งอยู่ที่ 2.8 ในตอนก่อนจบแล้วก็มาปิดที่ 2.7 ในตอนจบค่ะและสำหรับเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือเรื่องบาปอยุติธรรมค่ะโดยเริ่มตอนแรกคืนวันจันทร์นี้ค่ะในขณะที่ช่องวัน31นะคะละครเรื่องวันทองค่ะซึ่งก็เสนอเป็นตอนที่5และที่6แล้วนะคะดาวเรตติ้งเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.3 และ 3.1 ค่ะสำหรับละครที่ออกอากาศวันพุธพฤหัสนะคะทางช่อง7เป็นละครเรื่องวงเวียนหัวใจซึ่งก็กำลังเข้มคนขึ้นเรื่อยๆอีกเช่นเดียวกันนะคะกับเรตติ้งตอนที่16-17นะคะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนมาที่ 6.6 ในวันพุธแล้วก็พุ่งขึ้นมาในวันพฤหัสบดีเป็นตอนที่17นะคะซึ่งเป็นตอนก่อนจบได้ 7.0 แล้วก็เหลืออีกเพียงแค่1ตอนก็จะจบแล้วนะคะในคืนวันพุธที่จะถึงนี้นะคะก็มาลุ้นกันค่ะว่าจุดจบของคุณโบกับคุณทนแล้วก็ใบตองจะเป็นอย่างไรค่ะและเรื่องที่จะมาต่อก็คือเรื่องตุ๊กตาค่ะเสนอตอนแรกคืนวันพฤหัสบดีที่25มีนาคมนี้นะคะแฟนๆช่อง7ก็รอติดตามชมกันได้นะคะส่วนทางช่อง3วันพุธพฤหัสที่ผ่านมาก็เป็น2ตอนสุดท้ายของเรื่องดวงใจมนตราค่ะเรตติ้งอยู่ที่ 1.4 และ 1.6 ค่ะและสำหรับละครเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือเรื่องมายาเสน่หาโดยเริ่มตอนแรกคืนวันพุธที่24มีนาคมนี้ค่ะในขณะที่ช่องวัน31ก็ไม่น้อยหน้าค่ะละครชีวิตเรื่องเล่ห์ลวงเรตติ้งตอนที่3และตอนที่4นะคะเพิ่มขึ้นมาจาก2ตอนแรกอยู่ที่ 1.9 ทั้ง2ตอนเลยค่ะในส่วนของละครวันสุดสัปดาห์นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ทางช่อง7ก็เป็นละครแนวคอมเมดี้ดราม่าค่ะเรื่องคู่แค้นแสนรักนำแสดงโดยไม้พัทรเดชแล้วก็มุกดานารินทร์รักค่ะได้เรตติ้งตอนที่11 12 13นะคะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนมาที่ 5.4 5.4 แล้วก็ 4.7 ค่ะเรื่องราวก็กำลังสนุกเลยนะคะเหลืออีกเพียงแค่4ตอนก็จะจบแล้วนะคะและเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือเรื่องทะเลเดือดค่ะออกอากาศตอนแรกคืนวันเสาร์ที่3เมษายนนี้ค่ะในส่วนของละครช่อง3คือเรื่องพิภพหิมพานต์ตอนที่10 11และ12ค่ะซึ่งก็ลดลงจากสัปดาห์ก่อนเรตติ้งอยู่ที่ 2.9 3.1 แล้วก็ 2.6 ค่ะก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของเรื่องแล้วนะคะและสำหรับละครที่จะมาออกอากาศต่อก็คือเรื่องอุบัติร้ายอุบัติรักนำแสดงโดยมาสุแล้วก็โมมุนชนกค่ะก็ติดตามชมกันได้นะคะในส่วนของละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะละครช่อง7คือเรื่องบ้านไร่สายสมรค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นตอนที่5ถึงตอนที่9ค่ะได้เรตติ้งลดลงมาจากสัปดาห์ก่อนสูงสุดอยู่ที่ 3.5 ในตอนที่9เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะในขณะที่ช่อง3เป็นละครเรื่องแม่ครัวคนใหม่เรตติ้งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนมาสูงสุดในสัปดาห์นี้ในตอนที่14คือ 5.3 ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องวิมานเมฆขลาเป็นตอนที่24ถึงตอนที่28แล้วนะคะดาวเรตติ้งสูงสุดในสัปดาห์นี้ก็คือตอนที่25เมื่อวันอังคารคือ 2.5 ค่ะและละครช่องวัน31นะคะคือเรื่องดงพญาเย็นค่ะเรตติ้งสูงสุดในสัปดาห์นี้คือ 5.4 ในตอนที่23เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรื่องไหนปังสุดและคุณผู้ชมชอบเรื่องอะไรมากที่สุดสำหรับละครหลังข่าวค่ะอันดับที่1คือละครเรื่องวงเวียนหัวใจทางช่อง7ค่ะได้เรตติ้งสูงสุดเป็นตอนที่17คือ 7.0 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะก็ใกล้จะจบแล้วค่ะเหลืออีกเพียงแค่1ตอนเท่านั้นก็จะจบแล้วสำหรับละครที่จะออกอากาศต่อก็คือเรื่องตุ๊กตาค่ะโดยเริ่มตอนแรกคืนวันพฤหัสบดีที่25นี้ค่ะอันดับที่2ค่ะเรตติ้งเท่ากัน2เรื่องนะคะก็คือเรื่องทะเลลวงตอนที่15ค่ะแล้วก็คู่แค้นแสนรักตอนที่11 12ได้ 5.4 เท่ากันค่ะส่วนละครเย็นก่อนข่าวนะคะถือว่าแข่งขันสูงทีเดียวนะคะโดยอันดับที่1ค่ะขึ้นจากอันดับ2เมื่อสัปดาห์ก่อนคือเรื่องดงพญาเย็นทางช่องวัน31ตอนที่23ได้ 5.4 ค่ะอันดับที่2ขึ้นจากอันดับที่3เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะคือเรื่องแม่ครัวคนใหม่ทางช่อง3ตอนที่14ได้ 5.3 ค่ะและอันดับที่3คือบ้านไร่สายสมรตอนที่9ได้เรตติ้ง 3.5 ค่ะ
และนี่ก็เป็นการสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ที่ 15-21 มีนาคมมาให้ฟังกันนะคะไม่ทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่าถูกใจชอบเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะโอเคค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ